รู้จักมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กเจ้าของมรดกพันล้านเปิดเส้นทางรัก30ปีรู้จักมาดามกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กเจ้าของมรดกพันล้านเปิดเส้นทางรัก30ปีรู้จักมาตั้งแต่มัธยมอุปสรรคไม่อาจกั้นความรักนายตำรวจคนดังหลังจากตำรวจขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านวิภาวดีที่มีนายตำรวจคนดังบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพักอาศัยอยู่พร้อมออกหมายจับตำรวจ8นายที่ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และมีข้อมูลเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ทำให้บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ต้องออกมาชี้แจงเคลียร์ปมเงินยืนยันไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แต่เงินที่ให้ลูกน้องทำงานมาจากมรดกของพ่อภรรยาที่กำลังจะรับมอบมีมูลค่าเกือบพันล้านทั้งกิจการสถานีรถโดยสารและอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ทำให้หลายคนโฟกัสไปที่ภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงรวยและมีมรดกถึงพันล้านสำหรับภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คือดร.สิรินัดดาหักพานหรือกุ๊บกิ๊บสำหรับดร.กุ๊บกิ๊บเป็นบุตรสาวของนายบัญชาพาณิชพงศ์นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้โดยบิ๊กโจ๊กรู้จักดร.กุ๊บกิ๊บตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาขณะตอนนั้นดร.กุ๊บกิ๊บกำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของดร.กุ๊บกิ๊บทำธุรกิจท่ารถโดยสารใหญ่สุดในจังหวัดและยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ดินในภาคใต้ด้วยขณะที่ครอบครัวของบิ๊กโจ๊กจะรับข้าราชการโดยคุณแม่รับราชการเป็นครูส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จอสงขลาเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและดร.กุ๊บกิ๊บรู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อนโดยทั้งคู่พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิสเนื่องจากตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติและมาสอนเทนนิสให้แต่ในขณะเรียนอยู่ต้องมาเจออุปสรรคแรกเนื่องจากบิ๊กโจ๊กสอบติดและต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารส่วนดร.กุ๊บกิ๊บเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมแม้ระยะทางจะดูเป็นอุปสรรครักแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและดร.กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายกระทั่งดร.กุ๊บกิ๊บเรียนจบม.6เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจะไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและดร.กุ๊บกิ๊บยังมีติดต่อกันอยู่กระทั่งบิ๊กโจ๊กเข้ารับราชการตำรวจโดยเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและดร.กุ๊บกิ๊บยาวนานถึง30ปีเลยทีเดียวปัจจุบันดร.กุ๊บกิ๊บเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ส่วนกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงามอ่านคุมตัว2ลูกน้องบิ๊กโจ๊กอีก8คนละเรือนคดีฟอกเงินฝากขังค้านประกันถึงกับลมจับอ่านจับครบแล้วตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊ก8นายเหลืออีก6พลเรือนที่ยังหลบหนีอ่านสารให้ประกันตัว6ตำรวจลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กวงเงินประกันคนละ 100,000 บาทอ่านบิ๊กโจ๊กเผยมีมรดกพันล้านไม่เกี่ยวเว็บพนันใช้เงินส่วนตัวให้ลูกน้องทำคดีเฮียแต้มเปิดใจพรุ่งนี้รู้จักควอนซุนวูนักเทนนิสเกาหลีเปิดสาเหตุทำไมแพ้ไม่เป็นเปิดประวัติทำความรู้จักควอนซุนวูนักเทนนิสเกาหลีมือวางอันดับ112ของโลกตัวเต็งเอเชียนเกมวิเคราะห์สาเหตุทำไมแพ้ไม่เป็นเพิ่งเกิดดราม่าสดสดร้อนร้อนสำหรับการแข่งขันเทนนิสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19
บูมกสิดิษฐ์นักขวดชาวไทยวัย22ปีเจอกับควอนซุนวูจากเกาหลีใต้วัย25ปีและบูมพลิกเกมเป็นฝ่ายชนะทำอีกฝ่ายทวดเข้ารอบ16คนจนเขี้ยงไม้เทนนิสฟาดลงกับพื้นซ้ำๆจนไม้หักพังยับแถมพอบูมเดินเข้าไปจับมือแสดงน้ำใจนักกีฬาด้วยก็ทำเมินไม่สนใจจนกลายเป็นประเด็นเดือดทั่วโลกจวกยับนักเทนนิสเกาหลีแฟนไอดอลดังแท้ไทยไม่จับมือเขี้ยงไม้วันนี้ข่าวสดเลยจะพามารู้จักควอนซุนวูพร้อมวิเคราะห์สาเหตุทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมที่เรียกว่าแพ้ไม่เป็นหนึ่งอันดับสูงผลงานดีเป็นตัวเต็งควอนซุนวูวัย25ปีปัจจุบันเขาเป็นมือวางอันดับ112ของโลกแต่เคยขึ้นอันดับสูงสุดอันดับ52ของโลกและคว้าแชมป์ในระดับอาชีพมาแล้ว10รายการเป็นตัวเต็งของเอเชียนเกมปีนี้2หวังแรกไม่ต้องเกณฑ์ทหารควอนซุนวูยังไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารและสามารถผ่อนผันได้ถึงอายุ28ปีฉะนั้นหากเขาได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะสามารถได้รับการละเว้นไม่ต้องเข้ากรม3ไม่คิดว่าไทยเป็นคู่แข่งบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสไทยวัย22ปีเป็นมืออันดับ636ของโลกเทียบกันแล้วกับควอนซุนวูที่อยู่อันดับ112ก็ดูห่างไกลกันมาโขแม้บูมเป็นรองแต่ก็พยายามสู้เต็มที่จนสามารถเอาชนะในเซตแรกได้ก่อนพลาดท่าพ่ายในเซต2และในเซต3ไทยนำไปถึง 5-0 แต่ก็ยังปิดเกมไม่ได้จนควอนซุนวูไล่มาที่ 4-5 แต่บูมก็เสิร์ฟปิดเซตเอาชนะได้สำเร็จชนะควอนซุนวู 2-1 เซต 6-35-7 และ6-4 ในเวลา2ชั่วโมง42นาทีอันหนึ่งนอกจากควอนซุนวูจะเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักกีฬาตัวท็อปแล้วเขายังเพิ่งเปิดตัวคบหากับยูบินอดีตสมาชิกวง Wonder Girl ที่อายุมากกว่า9ปีจนเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอีกด้วยงานเข้าเอสุภชัยรีบเคลียร์ด่วนภาพร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กมินนี่ถูกจี้เป็นพยานงานเข้าจนได้สำหรับคนบันเทิงอย่างเอสุภชัยที่ถูกชาวเน็ตขุดภาพเคยร่วมเฟรมบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกับกุ๊บกิ๊บด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กรวมทั้งมีมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์อยู่ด้วยกันในงานปาร์ตี้เดียวกับที่มีคลิปบิ๊กโจ๊กร้องเพลงกับมินนี่หลุดออกมาแถมล่าลุดยังถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาจี้ให้ตำรวจตรวจสอบผู้จัดการดาราชื่อดังด้วยจากนั้นทางด้านน้องธัญญารัตน์ถามม้อยผู้สื่อข่าว PPTV ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเอสุภชัยไม่รู้จักมินนี่เป็นคนดังไปงานเลี้ยงมีคนขอถ่ายรูปเป็นปกติอยู่แล้วเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังซึ่งถูกพาดพิงจากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้นำภาพถ่ายในงานเลี้ยงซึ่งมีบิ๊กโจ๊กคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาของบิ๊กโจ๊กนางสาวมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและเอสุภชัยร่วมเฟรมกันนายอัจฉริยะบอกว่าอยากจะให้ตำรวจชุด PCT เชิญเอสุภชัยให้การในฐานะพยานว่าไปร่วมงานเลี้ยงได้อย่างไรและรู้จักกับนางสาวมินนี่หรือไม่คนใกล้ชิดของเอสุภชัยซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงวันดังกล่าวด้วยให้ข้อมูล PPTV ว่าเอสุภชัยได้รับเชิญไปงานเลี้ยงเนื่องจากรู้จักกับบิ๊กโจ๊กและภรรยามานานแล้วโดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นหลังงานศพของคุณพ่อบิ๊กโจ๊กเพื่อขอบคุณลูกน้องและคนใกล้ชิดตามที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์วันนั้นคนที่มาร่วมงานก็มีการถ่ายรูปร่วมกันหลายรูปบางคนก็รู้จักกันบางคนไม่รู้จักกันส่วนภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานางสาวมินนี่เข้ามาขอถ่ายรูปกับเอสุภชัยพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและภรรยาซึ่งก็เป็นปกติของคนที่มีชื่อเสียง
สามารถถ่ายรูปกับทุกคนได้แต่ยืนยันว่าเอสุภชัยไม่รู้จักนางสาวมินนี่เป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอนขณะที่เอสุภชัยระบุสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์สื่อไหนเลยเนื่องจากอยู่ระหว่างการทำงานโปรโมทการท่องเที่ยวที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามภาพเล่นน้ำตก